คานผู้ชมคะจเจาะข่าวได้ดูวันนี้ค่ะเราจะมาตามติดกันกันกบเรื่องของวัคซีนกันบ้างนะคะเพราะถือว่ากําลังเป็นประเด็นฮอตฮิตกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับในช่วงระยะเวลานี้ค่ะก็เรียกว่านะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยละคะ่ะเพราะว่าสําหรับนะคะกรณีกรณ,กรณีนี้นั้นนะคะถือว่าเป็นประเด็นที่ทางม็อบคณะราษฎรนั้นเข้าใช้ในการโจมตีนายกรัฐมนตรีอย่างรุนแรงในทุกรูปแบบเลยก็ว่าได้ค่ะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้เกิดกระแสการโจมตีต่อตัวของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและก็รวมไปถึงรัฐบาลเนี่ยให้ได้มาก ที่สุดนั่นเองแต่ว่าที่สาคัญกัรท่านผู้ชมคะนั่นก็คือบรรดาฝ่ายต่อต้านกลุ่มนี้นะคะอย่างม็อบคณะราษฎรเนี่ยเขาไม่ได้โจมตีเฉพาะนะคะเรื่องของนายกรัฐมนตรีเท่านั้นแต่ว่าเขายังลามไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วยล่ะค่ะ ค่ะโดยในอนนท์นำพาน,นะคะแกนนากลุ่ม,มอบคณะราษฎรราคาท่านผู้ชมคะก็มีการโพสต์นะคะโจมตีไปที่บริษัทสยามไบโอไซแอนจำกัดค่ะซึ่งเป็นบริษัทนะคะในสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หรือว่าจะเรียกว่านะคะเป็นบริษัทในพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองนะคะซึ่งในเนื้อหาค่ะของโพสต์ในอนนท์นำพานนั้นก็ระบุเอาไว้อย่างนี้นะคะว่ารู้แล้วว่าทาไมช้าเพราะอะไรคําตอบก็คือมีการประมูลแบ่งปันกันหรือไม่ ทำไมไม่ให้เอกชนอื่นเขาทำทำไมจะต้องเป็นบริษัทของพระมหากษัตริย์ด้วยตอบ พลเอกประยุจันโอชาเนี่ยกล่าวแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ทรงมีพระราชดำริให้บริษัทสยามไบโอไซแอนจำกัดซึ่งเป็นบริษัทในพระปรามาพิถัยให้เข้าร่วมดำเนินการในการบรรจุแล้วก็แจกจ่ายวัคซีนโควิด -19 และไม่เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมคะนอกเหนือไปจากเนื้อหาใน a c e b o o k นะคะส่วนตัวของในอนุนัาผาดแล้วค่ะปรากฏว่าในคอมเมนต์นะคะของโพสต์โพสต์นี้นี่แหละ ก็ยังมีการกล่าวโจมตีบริษัทสยามไบโอไซแอนจำกัดแล้วก็มีการโยงใยนะคะโจมตีไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างรุนแรงด้วยค่ะคะและทีนี้นะคะท่านผู้ชมคะถ้าหากว่าเราจะดูประวัติความเป็นมาค่ะของบริษัทสยามไบโอไซแอนจำกัดแล้วนะคะ ็จะพบค่ะว่าบริษัทบริษัทนี้นั้นถือว่าเป็นบริษัทค่ะที่มาจากพระราชดำิฐานของในหลวงรัชกาลที่9้าโดยพระองค์ท่านนะคะทรงพระราชทานพระราชดำรัสในเรื่องของสุขภาพของประชาชนเอาไว้ค่ะว่าคนนะคะเป็นปัจจัยที่สําคัญเลยทีเดียวค่ะที่จะพัฒนาประเทศแล้วก็สร้างความพอมีพอกินและนอกจากนั้นก็ยังทรงให้ความสําคัญในเรื่องของการฟื้นฟูปัญหาสุขภาพของประชาชนทางนี้ก็เพื่อช่วยในการพัฒนานะคะประโยชน์สุขให้เกิดกับส่วนรวมแล้วก็ประเทศชาติอีกด้วย ซึ่งสำหรับนะครบริษัทบริษัทนี้ค่ะท่านผู้ชมคะก็เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาในช 52, ่วงปี2552โดยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ถือหุ้นเต็มทั้ง100%ค่ะโดยบริษัทนี้นะคะก็จะเป็นบริษัทที่ดําเนินการนะคะวิจัยพัฒนาและก็ผลิตยาเครื่องมือแพทย์และก็รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอีกด้วย ค่ะท่านผู้ชมคะและทีนี้นะคะกับประเด็นที่มีการโจมตีเรื่องว่าทำไมประเทศไทยเนี่ยได้วัคซีนช้าและในอนุน,น้มพาเองนะคะแกนนำม็อบคณะราษฎรเนี่ยก็หยิบเอาประเด็นนี้เนี่ยไปโจมตีเอาไว้ด้วยแต่ว่ายัางไงก็ตามทางด้านตัวของนายแพทย์ยงผู้วรวันนะคะหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมาลเวชศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองก็เคยได้อธิบายเรื่องนี้เอาไว้แล้วนะคะว่าที่มันช้าเนี่ยก็เป็นเพราะประเทศไทยมมวแต่โม่งไป ให้ความสนใจแต่เฉพาะวัคซีนของบริษัทเอสตราซีเนกาตัวเดียวเท่านั้นค่ะโดยที่ไม่ได้มองหาวัคซีนตัวอื่นเนี่ยมาสำรองเอาไว้เลยประกอบกับนะคะยังไม่มีการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนนั้นได้ช่วยนำเข้าวัคซีนเพื่อความรวดเร็วอีกด้วยจนในที่สุดนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันนี้นี่เองค่ะก็มีการกำหนดนะคะตั้งเป้าเอาไว้แล้วว่าจะต้องมีการฉีดวัคซีนให้กับคนไทย70ล้านโดสฟรีค่ะ ดยมีการวางไทม์ไลน์เอาไว้เลยนะคะว่าในช่วงเดือนหน้าเดือนกุมภาพันธ์จะมีการส่งมอบ 200, วัคซีนซีโนแวค2 0 0 0 0โดสค่ะและก็เดือนมีนาคมนะคะจะมีการส่งมอบ 800, วคัคซีนซีโนแวค8 0 0 0 0โดสมีสายนนะคะวัคซีนอีก1ล้านโดสค่ะและเดือนพฤษภาคมก็จะมีการผลิตเองในประเทศไทยผ่านการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีและนะคะรวมไปถึงจะมีการเจรจากับทางไฟเซอร์โคแวคโมโนนาด้วยนะคะกับ วัคซีนจำนวน2ล้านโดสทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้กับ70ล้านโดสที่จะต้องมีเพื่อที่จะฉีดให้กับคนไทยทั้งประเทศค่ะค่ะท่านผู้ชมคะและเมื่อช่วงนะคะปลายปีที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการลงนามร่วมกันนะคะระหว่างทางกระทรวงสาธารณสุขบริษัท s g บริษัทสยามไบโอไซแอนและบริษัทเอสราเซเนกานะคะซึ่งเป็นบริษัทผลิตวัคซีนสัญชาติอังกฤษและก็สวีเดน โดยทั้งหมดค่ะได้รวมกันลงนามนะคะในหนังสือแสดงเจตจำนงในการผลิตและก็จัดสรรวัคซีนนะคะในการวิจัยป้องการโควิด1 9ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยออกสฟอร์ตค่ะและในสัญญานั้นนะคะก็ยังมีการระบุเอาไว้ด้วยว่าทางอสตราเซนการนั้นจะได้ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีและก็ร่วมมือกันกันกบนะคะทางบริษัทสยามไบโอไซแอนในการติดตั้งกระบวนการผลิตและก็รวมไปถึงการผลิตนะคะแจกใจ่ายให้กับประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย ในขณะเดียวกันนะคะกับประเด็นประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นกันออกมานั่นก็คือมีการตั้งคําถามตามมาค่ะโดยเฉพาะจากฝ่ายต่อต้านนะคะรัฐบาลและก็การโจมตีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ก็คือทําไมจะต้องเป็นบริษัทสยามไบโอไซแอนเท่านั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็มีการชี้แจงแล้วค่ะท่านผู้ชมคะจากทางด้านของนายแพทย์โอพาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะที่ชี้แจงเอาไว้ว่าก็เป็นเพราะบริษัท s c g ค่ะบริษัท s c g นั้นเขามีสายสัมพันธ์กันกับทาง มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดซึ่งจุดนี้เนี่หละที่ช่วยทำให้เรานั้นได้เป็นผู้ผลิตค่ะประกอบกับนะคะทางด้านของบริษัทสยามไบโอไซแอนนั้นก็เป็นบริษัทที่มีศักยภาพที่จะผลิตวัคซีนได้ในจำนวนมากและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นนะคะท่านผู้ชมคะประเทศอังกฤษค่ะเขาเป็นผู้ตัดสินใจที่จะเลือกบริษัทสยามไบโอไซแอนเข้ามาร่วม ในการผลิตวัคซีนในครั้งนี้ค่ะและนี่นีนะคะท่านผู้ชมคะไอทีจะมีการโจมตีทั้งหมดกันออกมาที่เป็นข่าวเป็นคราวนั้นก็คงจะสรุปได้อย่างชัดเจนนะคะว่าล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นที่บิดเบือนนะคะแล้วก็คงจะเป็นเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาที่พยายามจะบิดเบือนเนื้อหาต่างๆเพื่อใช้ในการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะจากข้อมูลข้อเท็จจริงเหล่านี้ล่ะคะ่ะที่เราตามกันไปเนี่ยนะคะก็คงจะทําให้หลายคนเนี่ยตาสว่างกันได้สักทีนะคะว่าข้อมูลต่างๆที่มันเป็นประเด็นโจมตีกันออกมาเนี่ยแท้จริงแล้วนะคะบิดเบือนทั้งสิน้นละคะ่ะและล้วนแล้วแต่มุ่งหวังจะโจมตีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เรียกว่าคนเหล่านี้นะคะไม่เคยเลยค่ะที่จะสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ล้นกล้าถทั้งสองพระองค์คือในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10นั้นได้ทําเอาไว้ให้กับคนไทยทั้งประเทศ มาวันนี้นะคะก็ไม่รู้แล้วล่ะคะ่ะว่าจะหาคําจํากัดความไหนนะคะมาใช้สําหรับกลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้เลยเพราะว่ามันเกินจะรับไหวแล้วก็เกินคําบรรยายจริงๆกับคนประเภทนี้ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย